เปลี่ยนนิสัยได้เที่ยวพรีเซนต์ฮัลโหลคุณแม่ตามมากินของอร่อยด้วยอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะแพรอยู่ที่ร้านชิวชิโร่ค่ะซึ่งอยู่ที่เลนฮิวซอยสุขุมวิท47นะคะวันนี้เนี่ยเรามาทานเป็นร้านเซตเมนูพอดีค่ะซึ่งแพรก็สั่งอันนี้ไปนี่ข้าวหน้าปลาดิบค่ะก็มีเทมปุระด้วยส่วนของพี่บิงเป็นอันนี้ค่ะน่ากินมากเลยแต่จริงๆเนี่ยที่นี่มีเมนูเยอะมากเลยนะคะหนังสือที่พี่แม่เขาแบบสอนให้ปรุงเมนูต่างๆอ่ะนะคะซึ่งร้านแม่เมี่ยงเนี่ยจะขายวัตถุดิบหายากค่ะเกี่ยวกับแบบการทำอาหารคลีนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลก็เลยขับรถมาถึงสุขุมวิท47นี้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยหิวข้าวมากค่ะต้องขอทานอาหารก่อนก็เลยมาลงที่ร้านนี้แหละค่ะที่นั่งนะคะมีเป็นห้องส่วนตัวแบบนี้นะคะประมาณ3ห้องได้ไหมก็เป็นโต๊ะธรรมดาปกติที่เรามากินข้าวห้างกันซึ่งโหสบายมากเลยมันปิดแยกห้องด้วยเหรอใช่ปิดแยกห้องเลยด้วยน่ารักเพื่อนมามากเลยอ่ะเดี๋ยวนัดเพื่อนมาดีกว่ารอบประมาณ5โมงรอบเย็นลันเซ็ตประมาณ11โมงครึ่งไป